วันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 5,485 รายนะคะเป็นยอดจากเรือนจำ 1,953 รายค่ะแล้วก็มีการเดินทางจากต่างประเทศ57รายนะคะยอดผู้เสียชีวิตวันนี้บวกอีก19คนค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม937คนนะคะผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่เราเป็นห่วงก็คือมีอาการหนัก 1,233 รายใช้เครื่องช่วยหายใจ390รายแล้ววันนี้มีผู้ที่กลับบ้านในกล่องสีเขียวนะคะ 3,101 รายค่ะมาดูสถานการณ์นิดนึงนะคะซึ่งสิ่งที่เราพยายามที่จะเปรียบเทียบให้เห็นในสไลด์ถัดไปก็คือตัวเลขรวมค่ะเมื่อแยกกทม 1,356 นะคะถือได้ว่าเป็นตัวเลขสูงทีเดียวสำหรับกทมวันนี้เกินพันปริมณฑลนะคะยังค่อนข้างสูงค่ะ757และจังหวัดอื่นๆอย่างที่ทุกท่านติดตามรายงานตอนนี้ค่อนข้างมีการแพร่ระบาดในหลายๆจังหวัดนะคะตัวเลขรวม 3,475รายค่ะถ้าไปดูแยกตามลำดับ10อันดับทั่วประเทศเนี่ยนะคะจะเห็นตัวเลขของนนทบุรียังเป็นอันดับ2นะคะซึ่งการรายงานแต่ละคลัสเตอร์ของแต่ละจังหวัดเดี๋ยวไล่ดูไปนะคะสมุทรปราการจะยังคงเจอที่โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำเนื้อสัตว์นะคะซึ่งมีคนงานทั้งชาวไทยและชาวเมียนมานะคะมีทั้งคอนโดมิเนียมแล้วก็รวมทั้งตลาดและชุมชนในส่วนของสมุทรปราการเป็นตลาดสำโรงชุมชนและตลาดเคหะบางพลีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ยังเป็นการรายงานในชุมชนแออัดในส่วนของปทุมธานีก็เป็นตลาดแอร์นะคะซึ่งยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีรายงานในลำลูกกานะคะโรงงานแปรรูปไก่ชาวไทยชาวเมียนมาชาวกัมพูชาก็เป็นผู้ที่ทำงานในโรงงานด้วยนะคะในส่วนของสระบุรีมีการกระจายอยู่ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่เช่นกันนะคะแล้วก็มีลักษณะที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชาวกัมพูชาเป็นผู้ที่ทำงานในโรงงานนะคะในส่วนของเพชรบุรีก็ยังคงติดตามอยู่ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมีหลายสัญชาติอยู่ในนั้นรวมทั้งชาวอินเดียชาวจีนนะคะตรังค่ะอันดับที่7เนี่ยนะคะก็มีโรงงานผลิตถุงมือแล้วก็เริ่มเห็นการแพร่ระบาดไปยังชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะชลบุรีมีหลักๆที่อำเภอเมืองนะคะก็คือเป็นชุมชนบางทรายแรงงานชาวไทยชาวเมียนมาและกัมพูชาศรีราชานะคะเป็นตลาดสดแล้วก็มีรายงานสัมผัสในชุมชนด้วยนะคะอันดับที่9ฉะเชิงเทราเช่นกันค่ะเป็นโรงงานชำแหละไก่แล้วก็คล้ายๆกับที่รายงานคลัสเตอร์1ถึง8ก่อนหน้านะคะว่าเป็นลักษณะโรงงานที่มีการอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหลายๆเชื้อชาตินะคะในส่วนของกทมก็เช่นกันนะคะวันนี้กทมมีรายงานตัวเลข 1,356นะคะซึ่งในทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นจากตัวเลขที่แบ่งแยกถ้าเป็นการพบในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ตัวเลขจะเป็นคนไทยที่เดินเข้ารับการบริการนะคะแต่ถ้าเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตลาดชุมชนโรงงานสถานประกอบการส่วนใหญ่ตัวเลขจะอยู่ที่ชาวต่างชาตินะคะแล้วก็วันนี้กทม.รายงานเรื่องของคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็มีที่พบใหม่เป็นบางนาแล้วก็สาทรนะคะในส่วนของคลัสเตอร์ที่ติดตามก็มีหลายคลัสเตอร์นะคะที่สถานการณ์ดีขึ้นไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อบางคลัสเตอร์ก็เกิน14วันแล้วนะคะกทม.ก็ได้รายงานความคืบหน้าแล้วก็ในส่วนที่ยังไม่พบเชื้อนะคะก็จะยังเป็นเขตที่ยังมีการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้วก็มีการที่พยายามที่จะเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตที่ยังไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่นะคะก็จะมีวังทองหลางมีลาดกระบังบึงกลุ่มสะพานสูงพระโขนงคันนายาวพญาไทตลิ่งชันบางกอกใหญ่จอมทองธนบุรีราชบูรณะบางบอนหนองแขมบางขุนเทียนสายไหมคันนายาวแล้วก็มีคลองสารนี่ในก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะแต่ว่าวันนี้มีรายงานพบจากการคัดกรองเชิงรุกที่ชุมชนคลองต้นไทรบางลำพูล่างมีการรายงานติดเชื้อ30รายนะคะก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมวันนี้ค่ะ
ในส่วนของกทม.เนี่ยนะคะวันนี้ในที่ประชุมทางจิสด้าได้นำเสนอแผนภาพให้เห็นชัดเจนลักษณะของการกระจายตัวของตลาดอย่างที่เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อเนื่องกันมา 2-3 วันนี้นะคะกทม.ได้มีการสำรวจพื้นที่ตลาดทั้งหมดอันนี้คือนับเฉพาะที่ลงทะเบียนนะคะถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่มีทั้งสิ้น486ตลาดนะคะถ้าสังเกตจุดเล็กๆนิดนึงเห็นเป็นสีขาวๆเทาๆเป็นดาวกระจายทั่วๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นจำนวนตลาดทั้งหมดที่ทางจิสด้าก็นำมาแสดงเป็นจุดสีเทาๆนะคะจุดสีน้ำเงินที่เห็นค่อนข้างเยอะกระจุกอยู่ในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะอันนี้เป็นจุดของตลาดที่กทม.ได้มีการลงตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้วนะคะแล้วก็บางตลาดที่ยังเรียกว่ายังแอคทีฟค่ะยังมีการพบรายงานอย่างต่อเนื่องก็จะยังปรับเป็นสีน้ำเงินนะคะจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินถ้าเห็นเป็นจุดสีน้ำเงินและมีสีดำอยู่ตรงกลางมองเห็นยากนิดนึงนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นจุดตรวจที่กทม.ตอนนี้เนี่ยตั้งเป็นสถานที่ตรวจนะคะเพื่อที่จะระดมการตรวจให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็มีการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำลายอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้นำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพค่ะว่าสีแดงก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักอยู่นะคะหมายความว่ามีรายงานผู้ติดเชื้อเป็นปริมาณสูงนะคะแล้วก็ยังมีการค้นพบจากการคัดกรองเชิงรุกรายวันจะเห็นลักษณะเป็นไข่แดงนะคะก็มีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกทม.บอกว่าถึงแม้ยังไม่มีรายงานก็จะยังคงต้องระดมตรวจด้วยนะคะวันนี้ที่ประชุมก็มีความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กทม.พิจารณานะคะว่าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือในเรื่องของการระดมตรวจแค่ไหนอย่างไรในพื้นที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักๆก็ถ้าตรวจพบผู้ติดเชื้อก็จะมีการคัดแยกความรุนแรงแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบการดูแลรักษากับส่วนที่ยังไม่เกิดการระบาดนะคะก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ทำให้มีลักษณะที่ปลอดภัยนะคะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน